สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนนะคะวันนี้กำลังรกเลยนะคะตอนนี้ก็หนูไปเก็บแคคตัสนะคะที่อยู่กับปนกับต้นไม้แม่มานะคะอันนี้น่าจะเลี้ยงไว้สัก2ปีได้แล้วแต่ว่าต้นมันไม่สวยแล้วก็ไปรื้อกระถางน้องมานะคะแต่ว่ามาเปลี่ยนกระถางให้น้องใหม่นะคะแต่ว่านี่ดูซิหนูเจออะไรมันอาจจะเป็นฝักมันนะคะที่อาจจะแตกอยู่ข้างในหรือว่าอะไรสักอย่างนึงเนี่ยค่ะก็จะได้ลูกอ่อนๆแบบนี้มานี่เดี๋ยวหนูจะเอามาจิ้มเลยจ้ะวันนี้จิ้มเดี๋ยวอันนี้นะคะก็จะเป็นดินที่ผสมแล้วนะคะก็จะมีพวกอะไรนะหินภูเขาไฟมีใบฉำฉาที่หมักแล้วนะคะเดี๋ยวหนูจะจิ้มก่อนมันจะรอดไหมเนี่ยจะค่อยดูกันเนาะหนีบแรงก็กลัวน้องจะช้ำนี่ค่ะเดี๋ยวคิดว่าปักได้เนาะอึ๊บนี่เลยค่ะแล้วลืมเอาขาตั้งกล้องมาด้วยวันนี้เดี๋ยวเรามาค่อยๆตักน้องกันเลยนะคะใจเย็นๆบอกใครบอกตัวเองค่ะปกตินี่เป็นคนแบบโอ้ยมือร้อนมากปักเลยปักเลยวันนี้อาจจะสั่นนิดหน่อยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องเนาะได้อยู่ไม่กล้ากดน้องแรงอะค่ะมันจะช้ำเอาไปดูต้นน้องเห็นไหมเห็นไหมนี่เลยจ้ะน้องก็จะต้นน้อยๆนะคะวันนี้ก็ได้โบนัสได้โบนัสนี่ค่ะก็ทิ่มลงไปเลยแต่ไม่รู้ว่ามันจะเติบโตยังไงเป็นยังไงต่อนะคะเดี๋ยวเราก็ปลูกแบบนี้ไปก่อนเหมือนเอามาอนุบาลกันใหม่เลยเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวหนูขออนุญาตเทเลยนะไม่รู้มีโอ้ยังมีอยู่เดี๋ยวอยู่ข้างในอยู่ข้างในอยู่ข้างในนี่ได้ไหมจะหลุดเฟรมโอ้ยนี่นะคะเห็นไหมเห็นไหมนี่เดี๋ยวเราก็จิ้มน้องเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะฉีดน้ำนิดนึงโอเคเดี๋ยวฝากอนุบาลไว้ก่อนนะคะสำหรับน้องกระถางนี้นะคะได้มาแบบฟรีๆเดี๋ยวลองเทดูก่อนเนาะว่ามันจะมีอันไหนเพิ่มมาอีกไหมนะคะนี่ช่วงนี้ก็จะแบบว่าจะอยู่กับโนนนะคะอยู่กับเด็กๆนะคะม้าใหม่ก็ฟังนี้เนาะก็จะมีเด็กๆนะคะนี่แล้วก็อันนี้มาอนุบาลไว้แล้วต้นก็เริ่มใหญ่แล้วค่ะใครจำคลิปอันนั้นได้บ้างคะที่ปักที่ปักน้องลงในเนี้ยนี่อะค่ะน้องตอนนี้น้องๆโตขึ้นแล้วนะคะหนูก็เลยจะมาขยายนะคะเอาใส่กระถางนะคะเพื่อที่จะขนย้ายง่ายหน่อยอะไรเนี้ยค่ะนี่นะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวหนูไปก่อนนะคะเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตอีกฝากเพื่อนๆพี่ๆติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้า